เป๊ปซี่โคลาแฟนต้าน้ำแดงกระทิงแดงฮิปโปมีเงินซื้อได้แต่เงินไม่สามารถซื้อน้ำใจคนให้แต่งชุดดำแต่งชุดขาวเข้ามางานศพของหลวงพ่อเราได้ดังนั้นทุกท่านที่มาปรากฏตัวในงานจึงจัดว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีสปิริตนั่นก็คือมีจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใจเมื่อคณะสงฆ์วัดสะธรรมิการามนำโดยท่านพระครูวินิจสมณการผู้เป็นรองเจ้าอาวาสได้รับน้ำใจจากทุกท่านแล้วจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการจัดงานมากก็เหน็ดเหนื่อยจากการจัดงานน้อยจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการจัดงานน้อยบางครั้งอาจไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการจัดงานเลยดังนักปราชญ์ประพันธ์อานิสงส์น้ำใจไว้หน้าฟังว่าอย่าน้ำใจใสสะอาดดุจหาดทิพย์ได้เพียงนิดเพียงหนึ่งเย็นถึงแสนน้ำอะไรทั่วถิ่นทั่วดินแดนจะทดแทนน้ำใจนั้นไม่มีน้ำใจที่ทุกท่านได้มอบให้กับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพินิจสมณการคณะศิษยานุศิษย์จะได้จดจำจารึกไว้ในดวงจิตมีโอกาสเมื่อไหร่ก็คงจะได้ตั้งใจกระทำตอบแทนอย่างเต็มความสามารถญาติโยมสาธุชนทุกท่านโบราณท่านกล่าวไว้ว่ามีสิ่งที่ช้าไม่ได้อยู่ในโลกมีโอกาสจะต้องรีบทำอย่างน้อย4ประการด้วยกันประการแรกอภิเษกกษัตริย์ประการที่สองกำจัดศัตรูประการที่สามเรียนรู้วิชาและประการที่สี่รักษาโรคภัยอภิเษกกษัตริย์กำจัดศัตรูเรียนรู้วิชารักษาโรคภัยประการแรกอภิเษกกษัตริย์เมื่อราชบัลลังก์วางต้องรีบอภิเษกองค์รัชทายาทขึ้นปกครองประเทศมิเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้ประเทศนั้นวุ่นวายเช่นเดียวกันผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการก็ต้องรีบทำการแต่งตั้งองค์ที่สองที่เป็นรองขึ้นมารักษาราชการแทนนี่ก็เช่นเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพินิจสมณการมรณภาพหากคณะสงฆ์อีกไม่กี่วันไม่เกิน7วันตามระเบียบก็ต้องทำการแต่งตั้งองค์ที่สองที่เป็นรองขึ้นมารักษาราชการเจ้าอาวาสอย่างนี้เป็นต้นมิเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้ที่นั้นวุ่นวายนี่คือเรื่องของสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วประการที่สองกำจัดศัตรูถ้าเรารู้ว่ามีศัตรูบางครั้งต้องรีบเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรทำทุกวิถีทางให้กลายเป็นมิตรให้ได้แต่ถ้าเกิดทำแล้วก็ทำอีกทำอีกก็ทำแล้วมันก็ไม่ยอมเป็นมิตรกับเราสักทีหนึ่งบางครั้งก็ต้องรีบชิงลงมือมิเช่นนั้นจะเป็นการตัดโอกาสเราให้กระทำความดีต่อไปในอนาคตประการที่สามเรียนรู้วิชาก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบตอนเล็กๆต้องรีบเรียนหนัง